สวัสดีค่ะพบกับอีดำเข้าครัวนะคะวันนี้จะไม่แชร์วิธีการนึ่งข้าวเหนียวด้วยหม้อหุงข้าวนะคะนึ่งง่ายๆออกมาหน้าทานเม็ดเรียงสวยเลยค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะนำข้าวเหนียวไปล้างนะคะเราก็จะตวงข้าวเหนียวด้วยแก้วนะคะเราใช้อันไหนตักข้าวเหนียวเราก็จะใช้แก้วอันนั้นตักน้ำด้วยนะคะเราก็ล้างข้าวเหนียวสัก3ามสี่น้ำนะคะเพื่อให้ข้าวเหนียวของเราสะอาดค่ะ พอเราล้างข้าวเหนียวของเราสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใช้กระชอนตาถี่นะคะเพื่อให้เขาเสด็จน้ําดีเลยนะคะพอเราไปใส่หม้อหุงข้าวจะได้ไม่มีน้ําหลงเหลือนะคะทกิกเล็กๆน้อยๆนะคะที่ไม่ให้ข้าวเหนียวของเราติดหม้อนะคะน้ําจะใช้ผ้าเข่าบางนะคะลองไปที่ก้นหม้อหุงข้าวก่อนนะคะนี่ค่ะตามภาพเลยนะคะแล้วเราก็ใส่ข้าวเหนียวที่เรา เสด็จน้ำเรียบร้อยลงไปนะคะเราก็ใช้มือเกี่ยนนิดหน่อยนะคะช่วยให้เขาง่ายต่อการหุงนิดนึงนะคะพอเราจัดระเบียบของเราให้เขาเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่น้ำที่เราเตรียมไว้นะคะน้ำก็จะใช้น้ำหนึ่งแก้วเท่ากับข้าวเหนียวเลยนะคะ นี่ค่ะพอเราใส่น้ําลงไปเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝาหุงได้เลยนะคะกดหุงเรียบร้อยแล้วเราก็รอจนกว่าข้าวของเราจะเด้งนะคะง่ายมากๆเลยค่ะพอเราข้าวข,ของเราเด้งแล้วนะคะข้าวของเรายัางไม่สุกเท่าไร่นะคะเราก็คนกลับกลับด้านเขานะคะให้เขากระจายความร้อนให้ทั่วนะคะกลับด้านทุกด้านเลยนะคะ นี่พอเราคนให้กลับด้านเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ปิดฝาต่ออีก20นาทีนะคะแต่เรายังไม่ต้องชักปักนะคะนี่ค่ะไม่ติดก้นหม้อเลยนะคะทริคนี้ดีจริงๆค่ะออกมาอร่อยนุ่มเม็ดเรียงสวยเลยค่ะทุกคนอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องอีดัข้าวครัวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ